สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับครูเด่นในรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับเด็กๆสำหรับวิชาหน้าที่พลเมืองนี้เรายังเรียนไม่จบในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเด็กๆสำหรับวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนนะครับเด็กๆเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับในหัวข้อที่2ก็คือความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนนะครับเด็กๆความกตัญญูกตเวทีคือความสํานึกในบุญคุณของผู้อื่นโดยการแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังคําสั่งสอนและให้ความช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆด้วยความเต็มใจบุคคลในโรงเรียนเช่นครูอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าหน้าที่พันโรงต่างเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนำคำสั่งสอนใช่ไหมครับเด็กๆและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนขณะที่นักเรียนอยู่โรงเรียนจึงควรตอบแทนบุญคุณโดยอะไรครับเด็กๆโดยการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับเด็กๆแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูนะครับให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงความสำนึกในบุญคุณนะครับเด็กๆนะครับก็คืออะไรครับภาพรวมในข้อนี้ก็คืออะไรครับให้นักเรียนอะไรครับรู้จักอะไรครับหน้าที่ของตนเองใช่ไหมครับเด็กๆนะครับต่อไปไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับเด็กๆสำหรับกิจกรรมที่2ก็คือความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนให้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือหน้าที่พลเมืองเลยนะครับเด็กๆใบหน้าที่เท่าไหร่ครับ12เก่งมากครับเด็กๆเราจะมาอ่านพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆก็คืออะไรครับ1ฟังซ้ายมือของครูนะครับเด็กๆก็คือผู้อำนวยการโรงเรียน2คุณครู3พันโรง4เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์5แม่ครัว6นักเรียนแล้วก็เพื่อนๆนะครับเด็กๆส่วนไปดูฝั่งขวามือของครูเด่นก็จะเป็นอะไรครับสิ่งที่นักเรียนหรือเป็นครับทุกคนในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติก็คืออะไรครับก็คืออะไรครับ1คือเก็บขยะที่ตกบนพื้นไปทิ้งในถังขยะ2เก็บจานชามที่รับประทานเสร็จแล้วในที่ที่จัดเก็บไว้ใช่ไหมครับเด็กๆ3คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน4คือให้คำปรึกษาและแนะนำไปในทางที่ดี5คือเชื่อฟังคำสั่งสอนและตั้งใจเรียน6ดูแลรักษาหนังสือในห้องสมุดนะครับเด็กๆเราไปดูกันเลยนะครับโยงเส้นจับคู่เลยนะครับข้อที่1นักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนดีครับเด็กๆผู้อำนวยการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็คืออะไรครับเก่งมากครับเด็กๆก็คือให้คำปรึกษาและแนะนำไปในทางที่ดีใช่ไหมครับเด็กๆเก่งมากครับต่อไปข้อที่2ก็คือคุณครูจะทำยังไงครับเด็กๆนักเรียนจะทำยังไงก็คืออะไรครับเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆเก่งมากครับต่อไปพันโรงคืออะไรครับเด็กๆพันโรงก็คือเก็บขยะที่ตกบนพื้นไปทิ้งในถังขยะแต่ถ้านักเรียนเจอขยะร่วงอยู่บนพื้นก่อนที่พันโรงจะมาเจอนักเรียนจะทำยังไงครับเด็กๆเก่งมากครับเด็กๆนักเรียนจะต้องเก็บไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเด็กๆเก่งมากครับต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์คืออะไรลูกก็คือบุคคลที่คอยดูแลรักษาห้องหนังสือขอโทษนะครับเด็กๆดูแลรักษาหนังสือในห้องสมุดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือแม่ครัวแม่ครัวทำไงครับเด็กเก็บจานชามที่รับประทานเสร็จแล้วในที่ที่จัดเก็บ
ใช่ไหมครับเด็กๆสำหรับโรงเรียนเราก็เป็นครับเมื่อนักเรียนทานข้าวเสร็จแล้วนักเรียนก็จะเอาอะไรครับจานกับช้อนไปเก็บในอะไรครับที่จัดเก็บใช่ไหมครับเด็กและหลังจากนั้นล่ะครับเด็กๆแม่บ้านก็จะนําไปทําความสะอาดให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเด็กต่อไปนะครับนักเรียนและเพื่อนเป็นไงครับเด็กจะต้องอะไรครับปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนใช่ไหมครับเพื่อเป็นความอะไรครับเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างความสงบสุขใช่ไหมครับเด็กๆเก่งมากครับเด็กๆสำหรับหน้านี้ให้นักเรียนขีดโดยการใช้ไม้บรรทัดเลยนะครับเด็กประเด็นก่อนโทษนะครับลืมบอกไปใช้ไม้บรรทัดขีดนะลูกไม่ใช่ว่าใช้มือลากไปเลยนะครับจะทําให้เส้นไม่ตรงแล้วก็ไปครับงานของเราดูแล้วไม่เรียบร้อยนะครับเด็กๆต่อไปนะครับข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างการกระทําที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในโรงเรียนโดยยกตัวอย่างมา1บุคคลเอาใครดีนะเก่งมากครับเด็กก็คือคุณครูนั่นเองนะครับฉันแสดงความกตัญญูต่อคุณครูแสดงไงครับเด็กมาดูข้อที่1เลยบางคนบอกว่าเชื่อฟังคำสอนขอโทษนะครับเด็กเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูถูกไหมครับเก่งมากครับเด็กๆต่อไปข้อที่2ตั้งใจเรียนเก่งมากครับเด็กๆต่อไปเลยนะครับให้ความเคารพให้ความเคารพยังไงดูเมื่อนักเรียนเดินผ่านนักเรียนก็ต้องไปครับยืนตรงเพื่อให้ครูเขาเดินผ่านหรือว่าเห็นครูเขานั่งอยู่นักเรียนก็ไปครับเดินค่อมตัวเล็กน้อยแล้วก็เดินผ่านไปใช่ไหมครับเด็กเก่งมากครับต่อไปก็คือช่วยเหลืองานต่างๆนะครับเด็กๆช่วยเหลืองานต่างๆไม่ว่าแม้กระทั่งอะไรครับงานที่อยู่ในห้องเรียนเรานะครับเด็กช่วยเหลืออะไรครับไม่ทําให้คุณครูเดือดร้อนไม่ทําให้เพื่อนเพื่อนเดือดร้อนนะครับเด็กๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืองานต่างๆของครูแล้วนะครับเด็กๆเก่งมากครับเด็กๆถ้าเด็กๆทําได้4ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กดีเยี่ยมเลยนะครับเด็กๆไปก็คืออะไรครับกิจกรรมทบทวนความรู้ในช่องสีชมพูนี้ครูเด่นจะให้นักเรียนอ่านแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างว่าข้อไหนที่อะไรครับแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อบุคคลในโรงเรียนได้ถูกต้องนักเรียนเลือกเองนะครับว่าหนึ่งหรือสองครูเด่นจะไม่อ่านให้นะครับเด็กๆให้นักเรียนฝึกอ่านในหนังสือของนักเรียนเองแล้วนักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกให้ถูกต้องนะครับเด็กๆต่อไปเลยนะครับก็คือเป็นอะไรครับให้นักเรียนระบายคําตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้วงกลมไปครับแล้วก็นักเรียนอย่าระบายออกนอกเส้นวงกลมนะครับเด็กๆเพื่อเป็นการฝึกนะครับแล้วก็คืออะไรครับเด็กๆให้นักเรียนทีนี้ครูเด่นจะให้นักเรียนทําเองนะครับเด็กๆเอาไว้มาส่งครูเด่นหรือส่งครูประจําชั้นของตัวเองในวันเปิดเทอมนะครับเด็กนะครับครูเด่นจะไม่เฉลยให้นะครับเด็กๆตั้งใจทําเพื่อจะได้คะแนนเต็ม10คะแนนเพื่อจะได้ลงอะไรครับลงคะแนนให้นักเรียนเต็ม10คะแนนใช่ไหมครับเด็กๆตั้งใจทําด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครูเด่นขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ